สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมหรือ Ready English บทที่5การอธิบายเส้นทางและการสอบถามเส้นทางหรือ Giving and Asking for Directions บทเรียนนี้ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้เรียนในระดับต้นซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเส้นทางและสอบถามเส้นทางครับในตอนที่3นี้มีสำนวนที่น่าสนใจทั้งหมด7สำนวนและประโยคที่ควรฝึกพูดอีก5ประโยคด้วยกันนะครับเมื่อผู้เรียนศึกษาตอนนี้จบแล้วนะครับผู้เรียนจะได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายวิธีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและยังสามารถนำความรู้จากตอนนี้ไปอธิบายขั้นตอนการเดินทางให้คู่สนทนาทราบได้อย่างถูกต้องครับวันนี้เราจะมาฝึกการอธิบายเส้นทางการเดินทางหรือ giving directions ต่อยอดจากตอนที่2นะครับผู้เรียนทุกท่านครับจะพูดสำนวนต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรครับบอกได้หรือเปล่าเลี้ยวขวาเดินตรงไปและเดินผ่านร้านค้าครับพอนึกออกกันบ้างไหมครับแต่ก็คงอาจจะมีบางคำที่ยังไม่คุ้นเคยงั้นเราไปรู้จักสำนวนที่ใช้ในการอธิบายเส้นทางเพิ่มเติมกันครับสำนวนแรกขอเริ่มด้วยเลี้ยวขวาครับเราพูดว่า turn right turn right สำนวนต่อมานะครับเลี้ยวซ้ายเราใช้คำว่า turn leftTurn left. สำนวนที่3ครับเดินตรงไปหรือให้เดินไปตามถนนนี้นะครับผู้เรียนสามารถใช้กริยาได้ทั้ง go และ walk สำหรับ go นะครับให้พูดว่า go along this street go along this street หรือ go straight ahead go straight ahead ส่วนกริยาคำว่า walk นะครับ walk สามารถพูดได้ว่า walk straightwalk straight หรือ walk straight ahead walk straight ahead สำนวนถัดมานะครับเดินผ่านคือ go past go past สำนวนที่5นะครับคำว่าข้ามทางม้าลายข้ามทางม้าลายเราพูดว่า cross at the zebra crossing cross at the zebra crossing สำนวนที่6คือเลี้ยวขวาที่แยกแรกหรือเลี้ยวขวาแรกTake the first turning on the right. Take the first turning on the right. หรือ Take the first street on the right. Take the first street on the right. ถ้าผู้เรียนอยากให้เปลี่ยนไปเลี้ยวซ้ายเช่นเลี้ยวซ้ายแรกก็เปลี่ยนคำว่า right เป็นคำว่า left แค่นั้นเองครับสำนวนสุดท้ายนะครับอ้อมวงเวียน Go round the roundabout. Go round the roundabout. คราวนี้ลองมาทดสอบความจำกันครับให้ผู้เรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องตรงตามรูปภาพแต่ละรูปให้เวลา5วินาทีนะครับรูปแรกครับรูปต่อไปนะครับรูปสุดท้ายครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราไปลองสร้างประโยคอธิบายเส้นทางกันดีกว่าครับผมก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการอธิบายเส้นทางนั้นต้องเริ่มด้วยการใช้คำบอกลำดับขั้นตอนหรือ transition words แทบทุกครั้งเลยล่ะครับซึ่งคำบอกลำดับขั้นตอนหรือ transition words มีหน้าตาดังนี้นะครับ first ใช้เพื่อบอกขั้นเริ่มต้นแปลว่าขั้นตอนแรกหรือเริ่มที่คำที่สองนะครับ then แปลว่าจากนั้นคำที่3 until แปลว่าจนกระทั่งคำที่4ครับ after that หมายถึงหลังจากนั้นและคำสุดท้ายนะครับ finally แปลว่าขั้นตอนสุดท้ายครับ conversation 1At the hotel. Excuse me, can you tell me the way to the nearest art museum? Certainly. Go along this street, then take the first turning right when you see the post office. Finally, you will see the museum on your right-hand side, opposite the coffee shop. Thank you. จากบทสนทนาจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวสอบถามการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ที่ใกล้ที่สุดด้วยประโยคคำถามที่ถามว่า
Can you tell me the way to the nearest museum? Can you tell me the way to the nearest museum? เรามาเรียนรู้การถามสถานที่กันนะครับการสร้างคำถามทำได้โดยการใช้ Can you tell me the way to? Can you tell me the way to? ตามด้วยสถานที่ที่เราต้องการเดินทางไปครับทั้งนี้ไม่ได้มีแค่รูปประโยคเดียวเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายประโยคที่ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ได้ลองไปดูกันต่อเลยครับประโยคที่1 Can you tell me how to go to the hotel? Can you tell me how to go to the hotel? ประโยคที่2ครับ How can I get to the school? How can I get to the school?จากบทสนทนาเมื่อสักครู่นะครับคำตอบของพนักงานโรงแรมดูจะยาวนิดนึงแต่สิ่งที่ทำให้ผู้ฟังตามทันคือการใช้คำบอกลำดับหรือ transition words คราวนี้ลองไปดูการใช้คำพูดว่าปรากฏ transition words ตรงใดบ้าง First you go along the street then take the first turning right when you see the post office finally you will see the museum on your right hand side opposite the coffee shopต่อไปลองฝึกฟังบทสนทนาที่2ซึ่งเป็นบทสนทนาสั้นๆเพิ่มเติมดูนะครับ Conversation 2 at the bus stop Excuse me, could you tell me how to get to the temple please? Sure. Right now we are at the bus stop. First, you need to go past the forest and then turn left until you see the market. The temple will be on your right, next to the souvenir shop.Is it far from here? Well, it's quite far if you walk. Okay, thank you so much. You're welcome. จากสถานการณ์ดังกล่าวนักท่องเที่ยวใช้ประโยคคำถามที่ว่า Could you tell me how to get to the temple, please? Could you tell me how to get to the temple, please? ซึ่งแปลว่าช่วยบอกทางไปวัดให้หน่อยได้ไหมครับต่อไปลองฝึกการสนทนาดูนะครับConversation 1 at the hotel. Excuse me, can you tell me the way to the nearest art museum? Certainly. Go along this street, then take the first turning right when you see the post office. Finally,You will see the museum on your right-hand side, opposite the coffee shop. Thank you. เมื่อเราเรียนคำศัพท์และลองแต่งประโยคในบทสนทนากันแล้วตอนนี้ผู้เรียนทุกท่านครับตั้งใจฟังการสนทนาพร้อมกับเลือกว่ารูปภาพใดถูกต้องนะครับ Excuse me, could you tell me how to get to the temple, please?Sure. Right now, we are at the bus stop. First, you need to go past the forest and then turn left until you see the market. The temple will be on your right, next to the souvenir shop. Is it far from here? Well, it's quite far if you walk. Okay, thank you so much. You're welcome. เฉลยนะครับ รูปภาพที่ถูกต้องได้แก่รูปภาพ B ครับเป็นรูปที่ถูกต้องตามบทสนทนามากที่สุดครับอย่าลืมทบทวนสำนวนและคำศัพท์กันนะครับติดตามเนื้อหาเรื่องการอธิบายเส้นทางและการสอบถามเส้นทางหรือ giving and asking for directions ได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ